มาติดตามความคืบหน้าในการตามหาช้างป่าพลายสีดอดแดงค่ะคซึ่งเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าทําให้ชาวบ้านเสียชีวิตมาหลายคนแล้วเหมือนกันนะคะคแล้วก็นําถูกนําตัวไปอยู่ที่สถานกักกันเพื่อที่จะปรับพฤติกรรมแต่ว่าแหก รัวไฟฟ้าออกมาค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะหนีอยู่ในนอกพื้นที่กักกันล่าสุดงัะเจ้าหน้าที่นะคะยังไม่สามารถที่จะจับสัญญาณที่ปลอกคอไว้เพื่อที่จะติดตามได้แต่ว่าก็บอกว่าแม้ว่าจะมีการนำเฮลิคอปเตอร์เนี่ยขึ้นบินค้นหาแล้วก็กินรอยต่อมากถึง5จังหวัดก็ยังพบไม่พบตัวค่ะ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้นําเฮลิคอปเตอร์บินสํารวจพื้นที่ป่าเขาอ่างรือในฝั่งทิศใต้ก็ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดด้วยกันฉเชิงเซาวสระแก้วจันทบุรีระยองและชนบุรีเพื่อติดตามตัวช้างป่าพลายสีดอแดงที่พังรั้วไฟฟ้าในสถานกัการันช้างป่าเขาตะกุบตําบนทุ่งมหาเจริญอําเภอวังน้ําเย็นจังหวัดสระแก้วหลบหนีเข้าป่าไปตั้งแต่16มิถุน นายอนที่ผ่านมาทางด้านนายเดชานินมิเชียนหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือไนเปิดเผยนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่พบพิกัดสัญญาณจากปอกคอของสีขาวนะคะที่ผูกติดกับคอที่ตัวช้างแต่เชื่อว่าน่าจะอยู่ในพื้นที่ใจกลางป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือไนในช่วงรอยต่ออำเภอวังน้ำเย็นในจังหวัดสะแก้วค่ะ ขณะนี้ชุดติดตามก็ได้ยุติการค้นหาช้างป่าตัวนี้แล้วนะคะเพราะว่าถือว่าได้เข้าเขตพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วหากไม่ได้รับรายงานว่าช้างตัวนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนก็คงจะต้องปล่อยให้อยู่ในธรรมชาติค่ะ ขณะดเดียวกันก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าระวังด้วยนะคะหากพบช้างที่สงสัยว่าจะเป็นช้างสีดอดแดงก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโดยลักษณะน,นะคะเป็นที่สังเกตก็คือเป็นช้างเพศผู้ไม่มีงาขนาดตัวใหญ่ค่ะแล้วก็เจงที่คอนะคะจะมีปลอกคอสีขาวซึ่งถือว่าเป็นเครื่องส่งสัญญาณวิทยุขนาดเล็กคล้องเอาไว้ด้วย มีรายงานนะคะว่าช้างสีดแดงนั้นน่าจะเดินย้อนรอยเส้นทางหากินเดิมซึ่งจากการติดตามล่าสุดก็พบว่าหลังจากที่พังรั้วของสถานกักกันช้างไปแล้วก็เดินเลียบแนวป่าเขาตะกุบที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วผ่านสารเจ้าพ่อเขาตะกุบก่อนที่จะข้ามถนนสาย3259ไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างรือไนโดยมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ค่ะแล้วก็เข้าสู่จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นถิ่นหากินเดิม